สวัสดีทีนะครับทุกท่านมาแล้วหุยบอกเลยต้องใส่แจ็คเก็ตหนาววันนี้แต่งตัวกันแบบเข้ากับบรรยากาศเลยอ่ะดูสิเราอยู่ที่สิงห์ปาร์คตรงนี้เนี่ยคืออะไรก่อนทุกคนคงหลายคนคงรู้อยู่แล้วแหละเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คไม่เก็บน้ำลายนี่เป็นแลนด์มาร์คเลยแลนด์มาร์คคือถ้าเกิดมาถึงปุ๊บต้องถ่ายรูปสรุปว่าที่สิงห์ปาร์คนี่มีตรงนี้ที่เดียวป่ะไม่ใช่เราจะมาเที่ยวเยอะแยะกว้างขวางมากไปเหอะไหมเราไปเที่ยวไหมเพราะว่ารถอยู่ไหนนี่ไงไปอ้าวเฮ้ยขึ้นรถมาแล้วอ่ะเราจะไปไหนกันดีอ่ะไปไล่ชาไปไล่ชาเหรอได้เลยขอเล่นอีกทีได้ไหมชาไปไปมาการลงจากรถเลยไปในงานเล่นเลยโอ้โหห้าสิบบาทนะไปไปอันนี้คือตัวอะไรครับเออขาวๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพีคอนะครับพีคอไหวอ่ะอ่ะถ่ายรูปอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะแต่ว่าเราอ่ะจะเก็บไม่เป็นต้องมีคนสอนเราเปล่าว่าเราจะเก็บถูกไหมนี่ไงมีชาวบ้านมาเขามีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับผมคุณแจงค่ะคุณแจงเราอยากเก็บชาต้องทำยังไงดีพี่เตรียมอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยแล้วมาเลยวิธีการเก็บชาของเรานะคะของเราจะเลือกจาก1ยอดกับ2ใบอ่อนนะคะก็คือประมาณนี้ค่ะแค่นี้1ยอดกับ2ใบอ่อนเดี๋ยวนะทำไมอ่ะเฮ้ยพี่ที่จริงทานได้ค่ะกลับบ้านไม่ถูกเลยอ่ะทำไมฮะชาอูหลง5 บาท 10 บาทเงี้ยคือยังไงเนี่ยตัวนี้ขยันนะอันนี้คืออะไรฮะหมวกค่ะโอ้หมวกอยู่ดีๆมันก็เข้ากับชุดเราซะอย่างนั้นน่ะโอ้ไม่ใช่ชุดที่เป็นเลือดนี่เหมือนเคยมาเก็บแล้วอ่ะโอ้ละหมวกใส่เลยอ่ะอาร์ตผมเสียทรงไม่ได้ด้วยใช่ผมเสียทรงไม่ได้เสียทรงเดินเด็ดไปเรื่อยๆต้องเลือกให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะถ้าจะเก็บมือนะคะก็อย่างที่หนูบอกอะค่ะ1ยอดอ่อนกับ2ใบนะคะผมถามหน่อยนะฮะทำไมมันต้อง1ยอดอ่อนกับ2ใบจะเป็นชาที่มีคุณภาพที่สุดค่ะเอาไปตากแห้งใช่ไหมอันนี้ป่ะใช่ค่ะของเราจะทำได้ทั้งชาเป็นชาอูหลงนะคะหรือว่าจะเป็นชาเขียวชาอะไรใช้ชาตัวนี้หมดเลยพี่เหมือนเอวอะน่ารักมากเลยอะซันตาคลอสอยู่ไหนเอ่ยงั้นเราเก็บไปเลยไหมงูไม่กัดใช่ไหมฮะไม่ค่ะมันมีไหมมีไหมไม่มีค่ะไม่ค่ะไม่แน่ไม่ใจไม่ค่ะไม่แน่ค่ะถูกไหมครับคุณครูถูกค่ะถ้าเราขยี้มันจะมีกลิ่นชาออกมาไหมฮะเขาต้องแห้งมันจะเขียวเขียวมันต้องไปอบก่อนค่ะมันถึงจะมีกลิ่นชาหนังนี่บ้านคุณไม่ได้ปลูกชามึงเข้าใจไหมใจเย็นนะใจเย็นไม่ได้เรียนหนังสือสอนปลูกชาเหรอเย็นใจเย็นเห็นไหมฮะจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้รักกันจริงๆหรอฮะใช่ค่ะโอ้ยวิวสวยตรงนี้ต้องมาเลยต้องมาชมวิวใช่ไหมใช่โอ้ยสวยนะเออสวยจริงเอ้ยมีทะเลสาบเชิญนั่งครับทุกท่านในบรรยากาศแบบนี้มีหนมไหมนี่ไงสิ่งที่เขาปลูกที่นี่เราได้ยินบนรถแล้วว่ามีอะไรบ้างมีส้มโอด้วยผมได้ยินส้มโอมะเฟืองยักษ์กล้วยหอมทองอุ้ยอยากกินวันนี้ที่จะได้ทานน่าจะเป็นตามฤดูกาลเพราะว่าบางอย่างมันยังไม่ออกมานี่มาแล้วสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วจากทางที่ไล่มาฝากโอเคแต่ก่อนจะทานผลไม้เดี๋ยวแนะนำก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวร้านชาไทยของเรานะคะโดยด้านหลังที่เห็นนี้จะเป็นทะเลสาบที่มีฝูงหงส์อยู่101ไร่นะคะและด้านหลังก็จะเป็นไร่ชานะคะประมาณ200ไร่ค่ะช่วยคุณเขาถือผลไม้หน่อยเจอนะคะจะแจกจ่ายค่ะตอนนี้จะเอาที่เอามาฝากนะคะเป็นเมลอนนะคะเย็นๆเลยแล้วก็พุทราทำได้อยู่ของทางไร่พุทราพันธุ์ซื่อมีของเราซึ่งลักษณะพิเศษของพุทราของเราก็คือเปลือกเขาจะบางนะคะแล้วก็จะหวานกรอบโอ้โหฉ่ำฉ่ำหอมหวานอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะหอมมากเมลอนของเราจะเป็นพิเศษนะคะคือเมลอนของเราจะมี1ต้นต่อ1ลูกเท่านั้นเพื่อให้คุณภาพทุกอย่างอยู่ที่ลูกเดียวทั้งหมดเลยพอมันเลื้อยไปปุ๊บมันจะออกหลายลูกเขาจะเก็บไว้ลูกเดียวที่เหลือเขาตัดทิ้งหมดเลยใช่แล้วเนี่ยแล้วพุทราของเขานะพุทราทั้งต้นเนี่ยเขาก็เก็บไว้ลูกนี้ลูกเดียวเหมือนกันอ๋อไม่ใช่ค่ะไปเล่นนุ่งๆก่อนเดี๋ยวนี้โอ้โหขาดนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้อย่าวางเสื้อกาดิมันก็จะสกปรกไปหมดดิเฮ้ย
ตอนนี้เราควรจะต้องมีการล้างปากด้วยน้ำชาสักนิดหนึ่งที่เราเด็ดไว้ใช่เขารออยู่ด้านล่างแล้วชาที่เขาปลูกปะแล้วเขาเอามาทำนี่ใช่ไหมก็มันนี้เลยอันนี้ต้องดมเฮ้ยอร่อยมากหอมมากอ่ะรสชาติเป็นไงครับคุณปอครับมันไม่หวานมากกำลังดีไอ้ไข่มุกมันมีความหวานหน่อยมันกลมๆเลยเอ๊ะนี่คนนี้คือใครครับพี่วิลลี่ครับพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเจ้าของเจ้าของไร่เลยคนนี้เจ้าของไร่นี่ตกงานเลยครับคนนี้เนี่ยพี่รู้จักพี่เขาเหรออ่ารู้จักแล้วผมเคยไปกินข้าวบ้านพี่เขาคุณชื่ออะไรครับพี่แอะครับผมพี่แอะสวัสดีครับคือดูแลสิ่งบ้างนี่ป่ะพี่ครับผมในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็ร้านอาหารร้านพวกนี้ครับแล้วเห็นบอกว่าพนักงานของทั้งไร่มีตั้ง800พี่ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่เนี่ยก็เป็นโลคอลหมดเลยฮะก็กลายเป็นว่าเป็นการสร้างงานให้กับคนแถบนี้ทั้งหมดจริงๆขออนุญาตเล่าสั้นๆนิดนึงนะครับสิงปาร์กอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนคล้ายๆวิสาหกิจชุมชนนะกำไรทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่ไร่นี้บริษัทแม่ไม่ได้เอาคืนบริษัทแม่บอกว่าให้เอากำไรนี้ไปสร้างงานสร้างอาชีพต่อนะครับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงเพลงเราคุยเรื่องงานวันนี้หน่อยไหมคะโชคดีมาตรงเวลาพอดีครับหนึ่งในอีเวนต์ประจำปีของเรานะครับอันนี้เป็นลูกทุ่งไมทองจริงๆเรามีงานตลอดทั้งปีก็ International Balloon Festivalก็มันจะตรงกับวาเลนไทน์ทุกปีมีใครจะแต่งงานหรือใครจะแต่งงานใหม่ไหมฮะคุณคิดดังเลยคุณคิดดังเลยทำไมพวกเราใครจะแต่งงานใหม่ไม่มีใครอะไรเอ็นยูที่มีหนูคนนี้ไม่ได้แล้วครับเพื่อนสนิทผมถ้าเป็นผมก็ต้องแบบรีนิวอีกทีเหมือนแบบว่าครบรอบ20-30ปีว่าไปเนี่ยสองคนนี้รีนิวเราติดอยู่ใน Guinness Book World of Record ในเรื่องของจดทะเบียนบนบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาแล้วขออนุญาตสั้นๆพี่แล้วเรื่องคอนเสิร์ตวันนี้ยังไงฮะวันนี้ก็จะมีกระแตมีลำไยหายทองคำครับแล้วก็มินตราซึ่งกำลังนี่คุณพูดซ้ำหลายรอบเนี่ยรู้ป่ะคุณพูดมินตา 4-5 รอบแล้วนะมันไม่ปลอดภัยนะป๋อมันไม่ปลอดภัยนะวนเวียนอยู่กับกามินตราต้องแยกกับพี่นิดนึงนะเฮ้ยขออนุญาตบุกเวทีดีกว่าได้ครับได้เลยยินดีมากครับพี่เนี่ยไปด้วยกันนะไปด้วยกันดีครับถึงแล้วกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งไม้ทองเอ็กตีท้ายครัวใครไม่มานะถือว่าพลาดหนักมากเลยจะบอกให้สวัสดีครับ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 อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางขอบคุณนะครับโอ้โหงานเนี่ยปกติอยู่แล้วทุกปีเราจะมีเป็นประจำครับเพราะว่าเราต้องการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงรายแสดงว่าคนเชียงรายนี่ก็มีความสุขกันตลอดเนี่ยฮะถูกไหมฮะผมบอกให้ว่าถ้าเราโชคดีเราเข้าเมืองนี้เราต้องเจอกับอาจารย์เจอแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวไปสวัสดีค่ะหนูเป็นไงมีความรักนี่จริงอาจารย์เขากำลังเป็นดราม่ากันอยู่จริงหรือไม่ครับคุณหนอที่ความรักของคุณขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1ครับผมนี่เองอ่ะคนนี้เองอ่ะแม่หนูแก่แล้วหนูต้องหาได้บ้างอาจารย์อาจารย์ถือว่าเป็นบุญถือว่าเป็นบุญอาจารย์ให้พรค่ะสาธุอาจารย์ครับอัปเดตสุขภาพนิดนึงขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ฟิลมันเป็นยังไงครับอาจารย์ลมมาตีหน้าอย่างนี้อาจารย์เข้าใจมันสดชื่นที่มันแบบอย่างเงี้ยโอ้เมืองไทยเนี่ยเป็นที่ขี่มอไซค์สนุกสุดเพราะว่ามันจะมีไม่ว่าจะเป็นรถอ้อยรถอ้อยหมูคูโบต้าข้างถนนหมาหมดทุกอย่างโอ้ยยิ่งกว่าเกมอีกเดี๋ยวเราจะไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเราต้องไปเปิดตัวไปที่ไหนครับผมขอคำคมสักนิดได้ไหมอาจารย์คำอวยพรคำคมที่อาจารย์จะให้กับตีท้ายครัวให้กับชาวตีท้ายครัวหน่อยอาจารย์คมมากพอวุ้ยเลือดไหลเลยอะคมมากเลยเนี่ยไม่ได้แล้วขอบคุณอาจารย์เ